สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาเก็บถั่วลันเตาม่วงนะคะทุกคนดูเป็นครั้งแรกและตอนซื้อมาผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นสีม่วงนี่ไหมเขาก็เขียนแค่ snap pea คือแบบเราก็คิดว่าเป็นถั่วลันเตาสีเขียวธรรมดานะคะแต่พอเขาออกลูกมาเป็นสีม่วงนี่คือครั้งแรกนะเนี่ยดูทุกคนเยอะนะเนี่ยค่ะคือแบบดีใจมากนี่ออกเยอะเลยคือความตั้งใจผมอยากให้เขาขึ้นสูงๆค่ะขึ้นสูงๆเราซื้อมาเราอยากให้เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผมคงผลเพาะเองแต่แรกผมก็งงเหมือนกันว่าเราซื้อมาตั้งนานทำไมไม่สูงสักทีเพราะว่าเขาเป็นถั่วแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นพุ่มต่ำอันนี้คงผลเพาะเองก็เลยเพาะเนี่ยจุดประสงค์เราอยากให้ขึ้นแบบนี้สวยๆปิดตรงเนี้ยแล้วก็ผมก็อันนี้ลงเพิ่มอยากให้หนาๆนี่ก็เลยต้องลงเพิ่มนะคะอันนี้คือของเราลงเองเนี่ยโอเคค่ะดีใจมากก็แปลกดีเพิ่งเคยเห็นคนอื่นอาจจะเคยเห็นแต่ของฝนนี่คือครั้งแรกนะคะมาเก็บน้ำกันมีกี่เม็ด2 เม็ดตรงนี้มา1 ลูกโอ้โหลูกใหญ่อ้วนจะต้องตัดก่อนเพราะว่าเขาจะได้ออกเยอะๆต้องรีบตัดนี่ค่ะลูกแบบอ้วนมากมาย้ายมาตรงนี้นี่มันแปลกดิมันก่อนพ่อมาที่บ้านเอาให้พ่อดูพ่อบอกไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่วุ้ยดีใจโอเคโอ้โหดูพริกทุกคนคือแบบเยอะมากแล้วก็พริกสีม่วงเคยเห็นไหมคะสวยดินี่พริกสีม่วงแล้วก็มะเขือม่วงโอเคนู่นเดี๋ยวพามาเก็บมะเขือเทศนะคะนี่มะเขือเทศคือแบบสุกแล้วจะเก็บไปกินนี่น่ากินมากโอ้โห